เพื่อความต่อเนื่องนะครับของเนื้อหาเราได้เริ่มจากการแปลงพิกัดทางเรขาคณิตของวัตถุ2มิตินะครับในบทที่6นะครับแล้วเราก็ไปดูบทที่12กันเลยเพราะว่ามันเป็นการแปลงพิกัดใน3มิตินะครับก็แค่เพิ่มแกน Z เข้าไปแต่มันก็จะมีประเด็นที่เราจะต้องพูดถึงกันอย่างเช่นการแปลงพิกัด3มิติเป็น2มิตินะหรือว่าการทำ Ewing Coordinate Transformation นะครับทีนี้พอเราจบเรื่องนั้นเสร็จแล้วนะครับคลิปถัดไปหรือคลิปนี้เนี่ยเราก็จะย้อนกลับมาดูในบทที่8นะครับบทที่8ก็คือเป็นการนำเสนอวัตถุนะครับทั้งใน2มิติแล้วก็ใน3มิติด้วยนะครับวิธีการนำเสนอวัตถุนั้นนะครับหลักการของบทนี้ก็คือเราจะเน้นเรื่องของโครงสร้างข้อมูลนะครับเป็นหลักในขณะที่บทก่อนหน้านี้เนี่ยเราเน้นทางด้านคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เน้นทางด้านอัลกอริทึมนะครับถ้านักศึกษาตามในบทแรกเนี่ยจะพบว่าเนื้อหาในบทแรกๆเช่นการทำ raster graphic เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการวิเคราะห์อัลกอริทึมอย่างเช่นการวนลูป for นะครับการหาค่าจุดสิ้นสุดนะครับการทำrecursive ของการวิเคราะห์จากการทำวนลูปต่างๆนะครับในขณะที่พอเรามาที่บทที่6เราก็จะเปลี่ยนการเน้นมาที่คณิตศาสตร์ของเรขาคณิตในการแปลงพิกัดของวัตถุนะครับทีนี้ในบทที่8บทนี้เราจะมาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอวัตถุเพราะว่าโครงสร้างข้อมูลนี้นะครับจะถูกนำไปเขียนเป็นโปรแกรมที่อยู่ในการ์ดจอต่อไปเวลาเราสื่อสารระหว่าง CPU กับการ์ดจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาบทที่เราจะเน้นกันในบทนี้ซึ่งเนื้อหาหลักๆนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกครับก็คือการนำเสนอวัตถุทั่วๆไปนะครับว่าอย่างเช่นพวกโพลีกอนนะครับที่เราเรียนใน2มิติก็คื อวิธีการกำหนดโครงสร้างข้อมูลก็จะเป็นอะเรย์ของจุดนะครับที่ต่อเนื่องกันนะทีนี้มาดูว่าถ้าขยายผลเป็น3มิติลักษณะหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับการนำเสนอแบบระนาบนะครับใน3มิติจะนำเสนอยังไงแล้วก็การนำเสนอแบบควอดริกเซอร์เฟซที่เป็นแบบบล็อกเหล่านี้จะนำเสนอยังไงครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนแรกส่วนที่2นะครับก็คือการนำเสนอแบบสปลายหรือเส้นโค้งส่วนที่2นี้จะเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่บทเนื้อหาในบทนี้จะเน้นมากเป็นพิเศษก็คือเส้นโค้งที่อยู่ใน3มิติกับเส้นโค้งที่อยู่ใน2มิติเนี่ยเวลาเขาเอาไปแสดงผลนะครับมันจะดีแล้วก็เหมาะสมกว่าการนำเสนอด้วยวิธีการของ midpoint algorithmเพราะว่ามันสามารถขยายผลไปยังเส้นโค้งที่มีความซับซ้อนได้มากนะครับแล้วก็สามารถเอาไปสร้างโปรแกรมกราฟิกประยุกต์ได้มากมายตัวอย่างเช่นใน PowerPoint เวลาเราวาดเส้นโค้งต่างๆก็จะใช้สปลายเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนื้อหาในบทนี้นะครับก็จะเน้นเรื่องสปลายนะครับ ส่วนเนื้อหาสุดท้ายนะครับของบทนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมกราฟิก3มิติหรือ OpenGL นะครับซึ่งนักศึกษาสามารถเอาไปขยายผลทั้งในการเขียนเกมนะครับด้วยภาษา C หรือแม้กระทั่งเขียนเว็บนะครับโดยใช้ WebGL JavaScript ก็สามารถทำได้นะครับซึ่งเนื้อหาในบทนี้นะครับอย่างนักศึกษาได้เตรียมไว้ก็คือว่าเดี๋ยววิชานี้นะครับจะมีโปรเจกต์ที่ทำเป็นกลุ่มนะครับนักศึกษาเราเรียนกันประมาณ10ประมาณ16-17คนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มละ5-6คนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านักศึกษาก็ได้เตรียมจัดกลุ่มกันว่าให้จับกลุ่มกันกลุ่มละ5-6คนนะครับเพื่อจะมาสร้างเขียนโปรแกรม OpenGL ขึ้นมานะครับสักชิ้นหนึ่งต่อกลุ่มนะครับเพื่อใช้ในการวัดแล้วก็ประเมินผลวิชานี้ในช่วงที่เราเรียนกันแบบออนไลน์ด้วยนะครับอันนี้ก็นักศึกษาเตรียมไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสหรือไม่ก็สัปดาห์หน้านะถ้าเกิดเรื่องนี้จบแล้วเราจะมาดูเรื่อง OpenGL กันแล้วเราจะได้เตรียมทำโปรเจกต์กันนะครับทีนี้มาดูการนำเสนอวัตถุแบบ3มิตินะครับก็จะแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มหลักๆนะครับการนำเสนอแบบนี้นะเรียกว่าการนำเสนอองค์ประกอบทางเรขาคณิตหรือ geometry นะครับแบ่ง3ประเภทก็คือแบบแรกนะครับแบบแรกก็คือแบบโพลีกอนนะครับกับควอดริกเซอร์เฟซนะครับอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับการแสดงผลรูปทรงอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นพวกรูปไหลเหลี่ยมนะครับรูปวงรีหรือว่าทรงรีต่างๆอันนี้ก็คือโพลีกอนก็คือจริงๆแล้วใน2มิติหรือใน3มิติก็ไม่ต่างกันนะเพียงแต่ว่าเพิ่มจำนวนของแกนออกมาเป็น1แกนจาก xy เป็น xyz เท่านั้นเองส่วนหลักการก็ยังเป็นหลักการเดิมก็คือโพลีกอนก็ได้มาจากการลากเส้นตรงเชื่อมต่อจุดเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นวงรอบปิดนะครับส่วนควอดริกเซอร์เฟซก็คือคล้ายๆกับวิธีการของมิดพอยต์ก็คือนำเสนอด้วยสมการของภาคตัดกลวยนะครับแต่แทนที่จะเป็นภาคตัดกลวยใน3มิติก็จะเป็นภาคตัดกลวยใน4มิตินะผลลัพธ์ก็จะกลายเป็น
รูปทรงใน3มิตินะครับอันนี้เรียกว่า quadric surface การนำเสนอแบบที่2นะครับเรียกว่า supply surface กับการขึ้นรูป CSG นะครับ supply surface เนี่ยข้อดีที่เหนือกว่าวิธีการ midpoint เดี๋ยวเราจะได้เห็นต่อไปนะก็คือว่าเป็นการนำเสนอที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้นแต่นะครับแต่ข้อดีของมันก็คือว่าแม้ว่าวัตถุจะมีความซับซ้อนมากก็ตามแต่สมการที่ใช้เนี่ยเป็นสมการที่มีรูปแบบที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับเป็นเพียงแค่สมการพหุนามดีกรีประมาณ3หรือ4เท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะนำเสนอรูปทรงที่มีความซับซ้อนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงนิยมเอาไปใช้ในการวาดโปรแกรมกราฟิกต่างๆเช่น PowerPoint นะครับหรือ Adobe Illustrator ก็จะใช้สปายในการวาดหรือแม้แต่กระทั่งพวกโปรแกรมออกแบบกราฟิกต่างๆเช่น 3D Max นะครับ 3D Studio หรือ Maya เนี่ยก็จะใช้สปาย Surface ในการออกแบบวัตถุวิธีการเอาไปใช้ก็คือใช้ในพวกชิ้นส่วนเครื่องบินหรือโครงสร้างวิศวกรรมต่างๆเราจะใช้ตัวนี้แล้วเวลาเราขึ้นรูปนะครับเราจะใช้ CSG ในการขึ้นรูปเดี๋ยวเราจะไปดูว่า CSG เนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนการนำเสนอวัตถุในแบบที่3นะครับอันนี้จะเป็นเน้นในพวกของแอนิเมชันกับเกมเป็นหลักก็คือพวกแฟกทอรัลต่างๆนะครับก็คืออย่างเช่นนักศึกษาสังเกตเกมที่เราเล่นเนี่ยจะมีวัตถุที่มีลักษณะการนิยามค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างเช่นพวกตัวละครต่างๆพวกรถถังพวกวัตถุปืนนะครับบ้านนะครับหรือแม้แต่กระทั่ง อะไรก็ตามที่เราเห็นในเกมเนี่ยจะเป็นวัตถุที่เป็นชิ้นๆเนี่ยจะมีการนำเสนอแบบ2แบบแรกจะมีวัตถุอีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีลักษณะเป็นชิ้นอย่างเช่นหมอกควันนะครับไฟนะครับใบหญ้านะครับขนสัตว์อะไรพวกเนี้ยมันจะมีการนำเสนอแบบสุ่มการนำเสนอแบบสุ่มแบบนี้เราเรียกว่าการเสนอแบบ fractal ก็คือต้องการความสมจริงเช่นใบไม้นะครับมันจะไม่มีรูปร่างที่แน่นอนแต่จะมีการปรากฏเป็นแพทเทิร์นของใบไม้ซ้ำๆกันแต่เป็นการซ้ำแบบที่เป็นการซ้ำแบบที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนก็คือเป็นช่วงนะครับหรือว่าเป็นการซ้ำแบบสุ่มละอองฝนนะครับฝุ่นแล้วก็ควันไฟพวกนี้จะมีการปรากฏที่มีรูปร่างไม่แน่นอนเหมือนกับ2แบบแรกนะครับแต่จะใช้การอธิบายด้วยสมการทางคณิตศาสตร์แบบสุ่มนะหรือใช้ทฤษฎีทางสถิติมาใช้ในการบรรยายภาพซะมากกว่าทีนี้การเข้ารหัสนะครับการสร้างแบบจำลองทางกายภาพอันนี้ก็จะต้องใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์และนักศึกษาจะเป็นคนเขียนโปรแกรมเกมที่เราเคยฝันไว้สมัยมัธยมเนี่ยเราบอกว่าเราจะเข้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่ว่าเราจะเขียนเกมเล่นสักอันหนึ่งด่านแรกนะครับนอกจากนักศึกษาต้องเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วด่านที่สองก็คือจะต้องสามารถผนวกความรู้ทางด้านฟิสิกส์นะครับเช่นกลศาสตร์ต่างๆนะครับพวกสแตติกนะพวกไดนามิกพวกการเคลื่อนที่ของของไหลมาใช้ในการจำลองวัตถุด้วยอย่างเช่นท่านนักศึกษาจะบอกว่าจะยิงธนูออกไปเนี่ยเขียนเกมยิงธนูออกไปธนูเนี่ยมีลักษณะเป็นไม้ลักษณะเรียวแหลมนะครับการเคลื่อนที่ของวัตถุเรียวไปในอากาศก็จะต้องมีการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ใช่ไหมครับจะต้องมีการเคลื่อนไหวแบบโปรเจกต์จะต้องมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับและในระหว่างนั้นก็ต้องตกลงด้วยเป็นไปตามมวลของมันด้วยนะตามแรงกริยาแล้วก็ปฏิกิริยาเช่นถ้าเกิดนักศึกษาจะต่อสู้กันเนี่ยเวลาเรายิงปืนออกไปนะครับตกกระทบศัตรูก็ต้องมีการกระเด็นออกไปตามโมเมนตัมอันนี้ก็คือใช้ความรู้ของฟิสิกส์ทางกายภาพมาใช้ในการออกแบบโมเดลของการเคลื่อนไหวของตัวละครของเรานะอันนี้เรียกว่าการทำฟิสิกอลเบสโมเดลลิ่งนะครับการเข้ารหัสออกทรีอันนี้นักศึกษาจะค่อนข้างไกลตัวนิดหนึ่งจะไม่ใช่พวกการเขียนเกมแต่จะเป็นการเขียนโปรแกรมทางด้านคณิตศาสตร์นะแล้วก็การจำลองทางวิทยาศาสตร์นะครับอย่างเช่นพวกการจำลองการ อวัยวะต่างๆของคนโดยใช้เครื่อง CT นะครับหรือการจำลองทางด้านธรณีวิทยาการจำลองทางด้านอุตุนิยมวิทยาพวกฝนฟ้าคะนองต่างๆลมพายุอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจะใช้การเข้ารหัสแบบออกทรีซึ่งถ้านักศึกษาไปอยู่ในฟิลอีกฟิลนึงเช่นฟิลพวกremote sensing นะครับหรือฟิลที่เป็นการสำรวจระยะไกลนะครับฟิลพวกที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยานะครับหรืออย่างหรือ GIS นะครับ geographical information processing เนี่ยจะใช้เนื้อหาในส่วนนี้ค่อนข้างมากนะครับนี่การแสดงผลพวกนี้เนี่ยสามารถจำแนกได้เป็นแบบ boundary แล้วก็แบบ space partition นะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าแต่ละอันเนี่ยมันต่างกันยังไงอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษณ์ต่างๆของสิ่งที่นักศึกษาจะได้เจอในโลกของคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับอย่างเช่นด้านซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นการแสดงผลแบบออกทรีออกทรีก็คือแบ่งปริมาตรใน3มิติออกเป็นชิ้นทั้งหมดออกแบ่งออกเป็นชิ้นนะครับ
เป็นลูกบาศก์เป็นชิ้นเล็กๆนะครับลูกบาศก์ก็จะมีทั้งหมด6หน้านะทั้ง6หน้าก็จะแบ่งออกได้เป็น8ชิ้นนะครับตามการตัดเพราะนักศึกษาถ้าเกิดมีเส้นตรงอยู่1เส้นเนี่ยนักศึกษาแบ่งตัดได้2ชิ้นใช่มั ้ย ถ้ามีปริมาตรก็จะแบ่งได้4อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วถ้ามีพื้นที่จะแบ่งได้4ชิ้นนะรูปร่างสี่เหลี่ยมแบ่งได้4ชิ้นแต่ถ้าเป็นปริมาตรวอลลุ่มเนี่ยก็จะแบ่งได้8ชิ้นนะมันถึงเรียกว่าเป็นการนำเสนอแบบออกทรีก็สามารถแสดงผลของกราฟิกที่เป็นรูปลักษณ์3มิติได้นะครับหรือถ้านักศึกษาไปจำลองพวกเกมหรือว่าเป็นแบบจำลองทางฟิสิกส์นะครับของข้อเข่าอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องใช้ข้อเข่าตัวนี้มีจุดสัมผัสยังไงมีแรงเสียดทานยังไงนะครับแรงเสียดทานตกกระทบแรงเสียดทานที่วิ่งตัวนี้ทำให้หัวเข่าเนี่ยเสื่อมหรือว่าไม่เสื่อมยังไงอันนี้ก็เอาไปใช้ในการประยุกต์ในการทางด้านการแพทย์ได้หรือในเกมนะครับนักศึกษาจะจำลองพวกหมอกควันต่างๆใช้ fractal ในการจำลองได้หรือถ้าเกิดนักศึกษาไปทำงานในอุตสาหกรรมพวกออกแบบสินค้าผลิตภัณฑ์นะใช้โปรแกรมพวก 3D Max หรือโปรแกรมพวกออกแบบรถยนต์ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะใช้ CSG ในการออกแบบนะครับส่วนถ้าเราใช้ในการเขียนเกมนะส่วนมากจะเป็นโพลีกอนนะครับก็ออกแบบวัตถุด้วยโพลีกอนมีการวางเท็กซ์เจอร์นะครับที่เป็นพื้นผิวอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่านักศึกษาได้มองตัวเองเนี่ยไปทำงานด้านไหนนะครับฟิลไหนของคอมพิวเตอร์กราฟิกก็จะสัมผัสกับกับการแสดงผลในบริบทนั้นๆทีนี้เราจะมาเน้นกันที่โพลีกอนเซอร์เฟสนะครับเนื่องจากอุตสาหกรรมของทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยส่วนมากเราจะไปเน้นกันที่อุตสาหกรรมพวกเกมแล้วก็แอนิเมชันนะครับเพราะฉะนั้นเกมแอนิเมชันพวกนี้เนี่ยมักจะมีการนำเสนอวัตถุในรูปแบบของโพลีกอนเป็นส่วนมากนะเราเรียกลักษณะการแสดงผลนั้นว่าเป็นโพลีกอนเซอร์เฟสนะครับโดยนะครับลักษณะของโพลีกอนเซอร์เฟสนั้นก็คือพื้นผิวของวัตถุนะครับพื้นผิวของวัตถุนะครับจะประกอบขึ้นด้วยสามเหลี่ยมนะครับหรือสี่เหลี่ยมที่เป็นโพลีกอนเนี่ยเชื่อมต่อกันจำนวนมากเป็นเครือข่ายนะครับโดยสมมติว่าเราเชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมแต่ละรูปจะประกอบด้วยเวอร์เท็กซ์แต่ละอันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะรวมกันเป็น1โพลีกอนถ้าเราเอาโพลีกอนหลายๆอันมาเชื่อมต่อกันเราจะเรียกว่าเป็นพื้นผิวนะครับลักษณะการนำเสนอแบบนี้เป็นที่นิยมกันในการเขียนเกมและแอนิเมชันเพราะว่ามันสามารถออกไปเรนเดอร์ด้วยการ์ดจอได้ง่ายนะสามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วนะครับมีอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้องกับการเรนเดอร์โพลีกอนเนี่ยมากมายนะครับสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยและการนำเสนอนั้นจะเป็นการนำเสนอแบบBREF ก็คือ Boundary Representation ก็คือนะครับว่าโพลีกอนตัวนี้จะเป็นตัวแบ่งปริภูมิออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่อยู่ด้านหน้าโพลีกอนส่วนที่2ก็คือส่วนที่อยู่ด้านหลังโพลีกอนส่วนที่อยู่ด้านหน้าโพลีกอนก็คือส่วนที่ user มองเห็นในขณะที่ส่วนที่อยู่ด้านหลังก็คือ user ไม่มองเห็นเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับด้านในก็คือส่วนที่อยู่ในวัตถุด้านนอกก็คือส่วนที่ผู้สังเกตสามารถมองเห็นได้การเอาโพลีกอนมาเชื่อมต่อกันนะเราเรียกว่าเป็นแบบไทหรือเทสเลตนะเป็นการปูกระเบื้องเหมือนกับโมเสกของการปูกระเบื้องที่เป็นกระเบื้องห้องน้ำกระเบื้องที่เป็นอยู่ตามผนังโบสถ์ต่างๆนะก็จะใช้ลักษณะการแสดงผลแบบนี้นะครับ ทีนี้ในการแสดงผลโพลีกอนนะครับมันก็จะสามารถแสดงผลได้3แบบครับแล้วแต่ว่าเราต้องการความสมจริงหรือความรวดเร็วเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดนักศึกษาไปออกแบบวัตถุในพวกโปรแกรมที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยตอนแรกเราต้องการเพียงแค่พรีวิวนะก็คือดูลักษณะรูปร่างของวัตถุคร่าวๆนะครับแต่เราต้องการแสดงผลอย่างรวดเร็วนะครับต้องการการคำนวณที่ไม่ซับซ้อนเราก็จะแสดงผลเพียงแค่ vertex หรือว่าจุดยอดมุมของโพลีกอนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักศึกษาดูตัวอย่างในรูปนี้สามเหลี่ยมเล็กๆมากมายเนี่ยนะครับประกอบด้วยทั้งจุดยอดมุมของสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ด้านของสามเหลี่ยมแล้วมาเชื่อมต่อกันเป็นพื้นผิวใช่ไหมครับแต่พอเราต้องการนำเสนอแบบ vertex เราก็นำเสนอเพียงแค่พลอตเพียงแค่จุดยอดมุมมันเท่านั้นไม่ต้องวาดเส้นไม่ต้องวาดพื้นผิวนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงผลก็จะเร็วใช้แค่คำสั่ง set pixel ดังนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักศึกษาก็จะวนลูป for นะวนลูป for สำหรับทุกจุดที่เป็น vertex ของ polygon นะครับแล้วก็เอา vertex ของ polygon ตัวเนี้ยไปฉายโดยวิธีการของ viewing transformation โดยใช้ view matrix แล้วก็โดยใช้ projection matrix ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นพิกัดของจุดใน2มิตินักศึกษาก็เอาพิกัดใน2มิติเนี่ยไปพลอตได้เลยเพราะฉะนั้นการทำงานก็จะเร็วมากนะเพราะว่า
มีแค่เพียงการแปลงพิกัดของวัตถุใน world coordinate ให้เป็น projection coordinate เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงผลแบบ vertex จะเร็วที่สุดแบบที่2ก็คือแบบ edge นักศึกษาจะต้องวาดขอบของ polygon ด้วยเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่นักศึกษาได้จุดของวัตถุเรียบร้อยแล้วนะก็คือเป็นจุดใน3มิติละนักศึกษาก็ฉายภาพจุดเนี่ยใน2มิตินะครับฉายภาพจุดใน2มิติก็จะได้เป็น point ที่1 point ที่2 point ที่3ใน2มิติแล้วนักศึกษาก็ไปใช้พวกอัลกอริทึมที่เป็น Bresnan หรือ DDA ในการลากเส้นเชื่อมต่อจุดทั้ง3เข้าด้วยกันนักศึกษาก็จะได้เป็นขอบภาพออกมานะเรียกว่าวัดขอบภาพได้ด้วยเราก็จะเห็นวัตถุที่มีรูปทรงชัดเจนยิ่งขึ้นนะเห็นรูปร่างของมันดียิ่งขึ้นนอกจากเราจะเห็นแค่จุดเท่านั้นแล้วนะครับต่อไปนะครับการนำเสนอที่สมจริงมากที่สุดแต่ใช้เวลาในการประมวลผลนานที่สุดก็คือวิธีการแบบ Shaded Render ก็คือการแสดงผลให้เห็นพื้นผิวจริงๆให้เห็นการตกกระทบของแสงจริงๆเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องระบุระนาบของโพลีกอนด้วยก็คือต้องระบุทั้งจุดระบุทั้งขอบแล้วยังต้องระบุระนาบของโพลีกอนแต่ละชิ้นด้วยระนาบแต่ละชิ้นนะครับนักศึกษาสังเกตรูปนี้จะเห็นว่ามีความสว่างกับความมืดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจากระนาบแต่ละชิ้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องสามารถคำนวณเวกเตอร์นะครับที่ตั้งฉากกับระนาบแล้วก็ไปคำนวณมุมของแสงตกกระทบว่าทำมุมเท่าไหร่กับระนาบนี้ทำมุมเท่าไหร่กับเส้นตั้งฉากกับระนาบถ้าแสงตกกระทบตรงๆวัตถุก็จะสว่างถ้าแสงตกกระทบเอียงวัตถุก็จะมืดนะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นความมืดกับความสว่างที่ตกกระทบวัตถุไม่เหมือนกันในแต่ละโพลีกอนเราก็จะเอาความมืดกับความสว่างเนี่ยมาผสานต่อกันให้เป็นภาพต่อเนื่องลักษณะก็จะมีองค์ประกอบทางด้านแสงเงาเราก็จะเห็นความลึกเห็นมิติของวัตถุดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะครับเราสามารถเขียนโปรแกรมได้หมดเลยเนื่องจากเวลาเราจำกัดนะครับเวลาคอร์สของเราจำกัดเพียงแค่ 13-14 สัปดาห์เนี่ยเราจะเรียนจริงๆเพียงแค่2เรื่องนี้เท่านั้นก็คือตรงนี้เราเรียนไปแล้วเรื่องของการทำ projection ใช่ไหมครับเรื่องของการทำ view coordinate projection coordinate เราสามารถ plot จุด3มิติในปริภูมิ2มิติได้ละส่วนการวาด edge ของมันแล้วก็เอายืมความรู้ที่เราได้จากบทแรกๆในการวาด polygon จากจุดมาทำได้ส่วนตัวนี้นะครับการคำนวณจะค่อนข้างซับซ้อนนะครับเราจะใช้โปรแกรมประยุกต์เป็นไลบรารีนะพบกันครึ่งทางนะครับใช้ไลบรารีที่ชื่อว่า OpenGL ในการแสดงผลแทนซึ่งเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในโปรเจกต์ของนักศึกษาของวิชานี้นะครับทีนี้ในการแสดงผลโพลีกอนนะเราจะมาเจาะรายละเอียดกันว่าถ้าเกิดเราต้องการแสดงผลภาพนะครับที่ประกอบด้วยพื้นผิวที่สร้างขึ้นมาจากโพลีกอนนะนี่เรากำลังดูรูปนี้อยู่นะครับเราต้องการแสดงผลวัตถุที่เป็นพื้นผิวพื้นผิวนี้ประกอบขึ้นมาจากโพลีกอนจำนวนมากมาเชื่อมต่อกันการที่จะแสดงผลแบบนั้นได้นั้นนะครับเราจะต้องมีองค์ประกอบโครงสร้างข้อมูลอยู่3ชนิดนะซึ่งโครงสร้างข้อมูลทั้ง3ชนิดนี้นะครับเป็นโครงสร้างข้อมูลมาตรฐานนะครับเป็นดีไซน์แพทเทิร์นที่โปรแกรมประยุกต์ทั่วๆไปทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกจะต้องยึดหลักนี้เหมือนกันเพื่อจะได้สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้นะครับเหมือนกับดีไซน์แพทเทิร์นบนเว็บเลยนะครับที่มาดูตารางแต่ละอันนะครับอันที่เราจะวาดโพลีกอนได้นะครับเราจะต้องมีตารางที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษานึกถึงเราจะ เก็บข้อมูลของพนักงานเก็บข้อมูลของลูกค้าเนี่ยเราก็จำเป็นต้องมีตารางใช่ไหมตารางแรกก็คือตารางของ ID ตารางที่2ก็คือตารางของข้อมูลส่วนตัวตารางที่3คือข้อมูล attribute ต่างๆลักษณะเดียวกันนะครับสำหรับการแสดงผลแบบกราฟิกก็คือถ้าเราต้องการเก็บตารางของโพลีกอนเราต้องมีตารางทั้งหมด3ตารางเอาตารางแรกก่อนนะครับตารางแรกเรียกว่า geometric table ตัวนี้จะเก็บพิกัดทางเรขาคณิตนะพิกัดทางเรขาคณิตของจุดแต่ละจุดไว้ก็คือจะดูที่จุดยอดมุมเป็นหลักว่าจุดนี้จุดที่1จุดที่2จุดที่3นี้มีพิกัด x y z เป็นเท่าไหร่นะก็คือดูค่า x ค่า y ค่า z เราเลยเรียกตารางเนี้ยว่าเป็นตารางของ geometryตารางที่2นะครับคือตารางของ topological table หรือตารางของ topology ตาราง topology นั้นจะเก็บข้อมูลของการเชื่อมต่อระหว่างจุดจะเก็บโครงสร้างของการเชื่อมต่อไว้อย่างเช่นนักศึกษาจับมือกับเพื่อนไว้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น1การเชื่อมต่อแต่นักศึกษากับเพื่อนเนี่ยจะเดินไปตรงไหนก็ตามเนี่ยเราเรียกว่าเป็น geometry ตำแหน่งนักศึกษาก็คือ geometry แต่การเชื่อมต่อนักศึกษาว่าคนนี้คบกับคนนี้คนนี้จับมือคนนี้อยู่เนี่ยเราเรียกว่าเป็นโทโพโลจีนะครับเพราะฉะนั้นโทโพโลจีจะพูดถึงการเชื่อมต่อในระดับของจุด
ในระดับของขอบแล้วก็ในระดับของพื้นผิวระดับของหน้านะครับตารางที่3นะเรียกว่าตาราง attribute table ตัวนี้จะเก็บคุณลักษณะต่างๆของโพลีกอนอย่างเช่นสีอย่างเช่นความโปร่งใสอย่างเช่นวัสดุที่ใช้มีความมันวาวหรือเป็นวัสดุแบบด้านนะนี่ก็จะใช้ในการเรนเดอร์ให้เห็นเป็นแสงเงาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะรูปร่างของแต่ละตารางกันในคลิปถัดไป